สวัสดีค่ะดิฉันภาชยาตนุพงศ์ค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์อำเภอโพนพิสัยจังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สวนพริกค่ะที่เกษตรกรประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาที่สวนพริกของนายพงศ์เกษตรกรสองท่านนั้นเลยค่ะว่าสองท่านนั้นเป็นใครด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะอยากให้น้องๆนะคะสองคนแนะนำตัวก่อนอ่ะน้องผู้ชายก่อนแนะนำตัวชื่ออะไรคะสอนชัยศรีสร้อยค่ะค่ะแล้วน้องผู้หญิงค่ะเป็นที่ไหนของประเทศไทยคะจังหวัดสกลนครอำเภอบางโพจังหวัดสกลนครน้องคะตอนนี้ที่พื้นที่ปลูกนี่พันอะไรนะคะมัสซิลี่มัสซิลี่เอาไปทำอะไรอะคะต่างประเทศต่างประเทศซัมซอสค่ะแล้วถ้าเกษตรกรอยากทราบวิธีการปลูกพริกมัสซิลี่เนี่ยขั้นตอนการปลูกยังไงคะขั้นแรกแล้วก็ไถดินไถแตงไว้แล้วก็หว่านปุ๋ยรองพื้นมาใส่คบปุ๋ยผสมกับปุ๋ยคบปุ๋ยตัวนี้นะคะผสมกับปุ๋ย15 15ค่ะแล้วเราก็มาโรยแปลงค่ะแล้วคุมพยางทั้งนั้น7วันแล้วก็เอาพริกมาปลูกพริกมาปลูกลงที่แปลงจะไว้โดยที่ลงพื้นก่อนด้วยปุ๋ยแล้วก็คบปุ๋ยของนูฟาไลท์นะคะหลังจากนั้นที่ลงพริกเสร็จแล้วเนี่ยฉีดนูฟาไลท์สูตรหนึ่งค่ะเท่าไหร่คะกับสูตรหนึ่งนี่5 ซีซีค่ะบวกกับเคียร่า5 ซีซีค่ะตัวน้ำตัวน้ำ20 ลิตรค่ะแล้วฉีดบ่อยไหมคะนูฟาไลท์ฉีดทุก7 ถึง 10 วัน7 ถึง 10 วันค่ะแล้วมีพวกแมลงต่างๆเกี่ยวกับพริกบ้างไหมคะที่มารบกวนพริกแล้วเวลาเราปลูกอะคะต้องมีนะครับตอนแรกก็มีโรคเชื้อราเราก็ฉีดเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นทำพืชแข็งแรงค่ะแล้วนูตฟลายเนี่ยน้องทราบจากไหนคะใครมาแนะนำคะแฟนหนูทราบจากไหนคะหนูศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนะคะอ๋อค่ะแล้วก็โทรหาพี่ค่ะค่ะตอนแรกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะใช้ค่ะเพราะว่าเคยใช้แบบยี่ห้ออื่นแล้วมันไม่ได้ผลนะคะค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วน่าจะเอามาลองดูค่ะมันปุ๋ยชีวภาพด้วยก็เลยอยากจะลองดูแล้วตอนนี้ก็ลองแล้วเป็นไงบ้างคะแอบพริกของเราหลังจากที่ใช้นูฟาไลท์แล้วก็รู้สึกว่ามันดีกว่าที่ใช้ของผลิตภัณฑ์อื่นนะคะค่ะแล้วหลังจากที่พริกเป็นดอกแล้วใช้นูฟาไลท์รุ่นไหนคะสูตรไหนคะสูตร2ครับค่ะกับเชล่าเชล่าค่ะยาว5 ซีซีตอนนั้น20 ลิตรค่ะฉีดตอนแรกจะเป็นเชล่ารุ่นเก่าอยู่แต่ตอนนี้มีรุ่นใหม่มาเชล่าโกว่าลองเคล่าโกไปแล้วค่ะแล้วก็วัชพืชที่เกี่ยวกับโรคต่างๆนี่หายไปหลังจากที่ใช้เคล่าโกแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เก็บกี่รอบแล้วคะพริกของเราเก็บไป3 รอบ3 รอบแล้ว3 ตัน3 ตัน3จะครึ่งนะ3ตันตอนนี้เก็บวันนี้ก็จะครึ่งพริกดกมากนะคะแล้วแบบต้นพริกนี่แบบแข็งแรงแล้วก็แบบดกมากจนแบบล้มเลยนะคะตัวเนี้ยพริกดกมากจนล้มเลยค่ะแล้วก็อวบมากไม่มีไอตรงช่วงปลายปกติโรคนี่พริกนี่จะเป็นโรคอะไรนะคะไอตรงช่วงปลายเขาเรียกโรคอะไรนะคะกุ้งแห้งเทียมแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีประทับใจมากค่ะแล้วก็ผลผลิตก็ดีแล้วเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นูฟาไลท์นะคะมีดอกอะไรเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะไม่ค่อยจับไม่ค่อยจับค่ะดอกไม่ค่อยจับก็จะไม่มันจะร่วงร่วงแล้วตอนนี้ใช้นูฟาไลท์ฉีดเนี่ยดอกจะขึ้นตลอดเลยแล้วก็เก็บยอดจะขึ้นตลอดจ้าน้องคะอยากให้พูดถึงความประทับใจของผลิตภัณฑ์นูฟาไลท์ที่น้องใช้กับพริกตอนนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะคือใช้แล้วก็ได้คุณภาพดีนะครับค่ะหลังจากใช้นูฟาไลท์แล้วก็ผลผลิตก็จะสูงขึ้นค่ะผลพริกก็จะดกน้ำหนักก็จะดีกว่าปกติจากที่ไม่เคยใช้นะครับจ้าเชิญชวนเกษตรกรจะให้เกษตรกรครับที่สนใจนะครับลองใช้นูตฟาไลท์ดูนะครับแล้วจะพบความแตกต่างถ้าเกษตรกรนะคะสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับการปลูกพริกแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟาไลท์อะค่ะมีเบอร์โทรให้ได้ไหมคะเบอร์089ค่ะ278ค่ะ0427ค่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ089 278 0427ค่ะค่ะ
แล้วก็เบอร์ดิฉันนะคะ0890747345ค่ะ0922546908ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องทั้งสองท่านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปลูกพริกนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา